ขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่โดเนตมาให้กับทางทอยพาน้องอาร์ม70บาทขอบคุณครับน้องแอร์20บาทขอบคุณครับและคุณจอน200บาทขอบคุณนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับทอยพารีวิวก็เป็นคลิปที่เราค้างกันไว้นานแสนนานเหลือเกินนะครับจะเป็นคลิปที่เราจะมาโมดิฟายนะครับกันดั้มหรือกันพาของเรานั่นเองนะครับอย่างในคลิปที่แล้วนะครับผมได้ให้ผู้ชมนะครับเสนอว่าสรุปแล้วจะให้ออกมาเป็นสีอะไรนะครับในครั้งนี้ผมก็ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะให้เป็นสีอะไรเดี๋ยวเอาไว้รอดูตอนผลงานเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในครั้งนี้ผมจะมาทำอะไรบ้างสิ่งแรกเลยนะครับที่เห็นอยู่ก็คือผมจะแกะแยกชิ้นแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาดัดแปลงนะครับอย่างเช่นตรงเขาตรงนี้นะครับผมจะทำให้มันแหลมขึ้นแล้วก็ตรงส่วนอื่นๆผมก็จะเอามาเดินลายนะครับให้มันมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าผมอาจจะไม่ทำตามขั้นตอนเป๊ะๆนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตามขั้นตอนเป๊ะๆเลยหลังจากที่เราโมได้แล้วว่าเราจะเป็นตัวลักษณะแบบไหนใช่ไหมเราก็จะเอาแกะชิ้นส่วนออกมาแบบนี้แหละเราก็จะไปล้างก่อนเอาไปขัดให้ฝุ่นมันออกไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอากลับมาพ่นสีเทาเพื่อเวลาเดินลายหรือว่าทำเส้นต่างๆเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่สีเดียวพอเดินลายเสร็จปุ๊บเราก็มาขัดออกอีกทีนึงขัดออกเสร็จปุ๊บเราก็ไปล้างอีกทีนึงอีกหลังจากล้างปุ๊บเราก็ถึงจะมาลงสีจริงนะครับเราก็มาเก็บรายละเอียดทีหลังแต่ครั้งนี้ที่ผมจะทำนะครับก็คือจะข้ามขั้นตอนไปก็คือแกะออกมาชิ้นส่วนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะแต่งให้เรียบร้อยขัดเดินลายอะไรให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ไปล้างทีเดียวพ่นสีทีเดียวเลยนะครับจะได้ประหยัดเวลาไปด้วยถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูอุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างของผมก็จะมีนี่เลยครีมตัดนะครับมาตรฐานที่คนต้องมีอยู่แล้วมีกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายผมมีทั้งหมด2เบอร์นะครับหลักๆนะครับตอนนี้ก็จะมีตัวนี้เป็นเบอร์ 6,000 ตัวนี้น่าจะ 4,000 ครับก็คือตัวเนี้ยปกติจะมาเป็นแผ่นแบบนี้นะครับผมก็จะเอากระดาษรางเนี่ยนะครับทบ2ชั้นแล้วก็เอากระดาษทรายห่อเพื่อเวลาขัดนะครับโหนะมันก็จะขัดง่ายนะครับนี่นะครับดีกว่าเราเอามือจับกระดาษแล้วก็มาถูๆอย่างนี้นะครับมันอาจจะคอนโทรลยากตรงนี้ถ้าใครรู้สึกว่าสนใจก็สามารถเอาไปทำได้นะครับไม่ว่ากันต่อมานะครับตัวนี้เลยสำคัญมากสำหรับการเดินลายนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับใช้ไปพังๆก่อนได้ไอ้ตัวนี้มันคือที่บีบสิวนะครับผมซื้อมาจากมินิมาร์ทแห่งหนึ่งนะครับเป็นมินิมาร์ทสีเขียวฟ้าหลายคนอาจจะพอทราบว่าเป็นมินิมาร์ทอะไรนะครับก็คือมันมีฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะมีปลายแหลมนะครับที่เราสามารถเอามาขีดกับตัวเนื้อพลาสติกของกันพาได้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นรูงี้เราไม่ใช้ครับเราปล่อยมันตรงส่วนนี้ที่ผมพันเทปเอาไว้นะครับก็เพื่อให้จับได้ง่ายๆนั่นเองแบบนี้นะครับเวลาเดินลายหรือเวลาทำอะไรก็จะสะดวกขึ้นเพราะว่าผมเคยลองใช้แบบว่าไม่พันนะครับมันจะค่อนข้างใช้ยากนิดนึงเพราะว่ามันจะจับยากแต่ถ้าใครนะครับที่มีงบสามารถซื้อตัวเดินลายแบบนี้ได้นะครับก็จะดีมากนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างคมแล้วก็จะเดินลายได้เป๊ะกว่านะครับไอ้แบบเนี้ยมันก็จะมีหลายขนาดนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด 2.0 นะครับก็ทำได้หลายแบบอยู่ต่อมาเป็นดินสอครับกับยางลบครับอันนี้มีไว้ทำไมครับมีไว้ล่างก่อนครับว่าเราจะเดินลายแบบไหนนะครับสมมตินะครับมันไม่มีลายใช่ไหมสมมติเราอยากได้ลายแบบนี้เราก็ลากมาเลยครับนะครับเราก็ลากมานะครับประมาณนี้ถ้าเราไม่พอใจใช่ไหมครับเราก็สามารถลบออกก่อนนะครับก่อนที่เราจะเดินลายก่อนที่เราจะลงเจาะลงไปนะครับให้มันเป็นเส้นประมาณนี้นะครับต่อมาครับแป้งนะครับหรือว่าผู้การหรืออะไรก็ได้ไอตัวนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับเอาไว้เวลาเรากรีดเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาตัวนี้ปัดฝุ่นออกให้ฝุ่นมันออกไปจากเนื้อพลาสติกให้มากที่สุดนะครับเราจะได้เห็นลายชัดเจนขึ้นต่อมาอันนี้มีหรือไม่มีก็ได้นะครับแว่นขยายส่องนะครับเพื่อจะ
ให้มันละเอียดขึ้นนะครับหรือว่าไม่มีก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยส่วนต่อไปสำคัญมากครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเดินลายแบบไหนถึงจะสวยนะครับมีลดลายบางส่วนนะครับที่ไปหาโหลดจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็ถ้าใครที่คิดไม่ออกนะครับก็สามารถไปโหลดลายพวกนี้มาไว้ทำได้นะครับหรือถ้าใครอยากได้แปลกแหวกแนวกว่านี้ก็ดีไซน์เองได้ตามใจชอบเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเริ่มที่ส่วนเขาก่อนเลยแล้วกันนะครับตรงส่วนเขานะครับสิ่งแรกที่ผมจะทำคือผมจะทำให้มันแหลมขึ้นนะครับวิธีการก็ไม่ยากครับเราก็เล็งดีๆครับแล้วก็ตัดมันออกไปเลยนะครับตัดบางส่วนออกไปนะครับให้มันรู้สึกแหลมขึ้นนิดเดียวพอหลังจากนั้นเราจะทำยังไงครับเราก็จะใช้กระดาษทรายเนี่ยครับฝนมันไว้นะครับฝนมันไว้ครับฝนทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยเพราะยังไงเดี๋ยวเราต้องลงสีใหม่อยู่แล้วนะครับฝนให้ครบทุกด้านนะครับผมจะฝนให้ดูก่อนนะครับด้านหนึ่งจะได้เห็นภาพมากขึ้นจะได้เห็นความแตกต่างว่าพอทำออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับหลายคนก็อาจจะตัดเลยนะครับทีเดียวแล้วก็ให้มันแหลมเลยนะครับแต่ผมชอบที่จะทำแบบนี้มากกว่าเพราะว่าเราสามารถคอนโทรลได้ว่าเราอยากให้มันแหลมมากแหลมน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าเราตัดไปเลยเนี่ยพอตัดเสียปุ๊บคือมันเสียเลยนะครับพลาสติกมันงอกไม่ได้ประมาณนี้คร่าวๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปเก็บรายละเอียดอีกทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดูฝั่งที่ไม่ตัดก่อนดีกว่าอันนี้คือฝั่งที่ยังไม่ได้ตัดนะครับเห็นไหมครับมันก็จะทู่ๆแล้วก็จะมีแง่งตรงนี้โผล่มาคือตัวที่เป็นพลาสติกเก่าของมันนะครับต่อไปนะครับเรามาดูฝั่งที่ตัดแล้วบ้างแตกต่างจากเดิมเยอะพอสมควรนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบแหลมกว่านี้แล้วก็ฝนไปเรื่อยๆให้มันแหลมนะครับอันนี้ผมทำให้ดูคร่าวๆให้เห็นภาพก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปแต่งอีกทีนึงนะครับให้มันละเอียดมากขึ้นประมาณนี้เรามีกี่เขาเราก็ทำให้ครบทุกเขาไปเลยนะครับและทีนี้นะครับตรงส่วนที่เป็นก้านนะครับที่เอาไว้ต่อกับส่วนหัวเนี่ยใครที่คิดว่ามันประกอบยากนะครับก็เหมือนที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้นะครับเราก็เลมมันออกนิดนึงนะครับปึ๊บเพื่อให้เวลามันเข้าไปในรูแบบนี้นะครับให้มันมีช่องอากาศนะครับเวลาเราใส่เราถอดเนี่ยมันก็จะง่ายนะฮะเวลาใส่มันก็จะสนิทมากขึ้นโอเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการเดินลายผมจะเดินลายตรงส่วนขาให้ดูแล้วกันชิ้นนี้แล้วกันนะครับมันมีลายมาให้แล้วนะครับก็คือลายตรงนี้นะครับกับตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อยากจะเพิ่มเข้าไปให้มันเยอะขึ้นถ้าใครที่ยังไม่รู้นะครับเราก็เอามาเทียบดูครับว่าแบบไหนมันจะเข้ากับขาได้บ้างสำหรับผมนะนี่ผมจะเลือกลายนี้นะครับขีดมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเป็นยังไงขอวาดก่อนนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะไหนด้านหน้าด้านหลังโอเคฝั่งนี้ด้านหน้ามันจะค่อนข้างลำบากนิดนึงถ้าใครมีอะไรลองก็สามารถทำได้นะครับให้เราทำงานให้ง่ายที่สุดมีอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับลากขึ้นไปครับและที่สำคัญนะครับถ้าข้างนี้ทำแบบไหนนะครับอีกข้างนึงก็ต้องทำเหมือนกันนะครับเพราะไม่งั้นนี่มันจะกลายเป็นเหมือนขาคนละข้างโอเคนี่ครับ
เมื่อเราล่างเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับเราเติมไปแค่เส้นเดียวเองมันก็ทำให้ดูชิ้นงานมีรายละเอียดมากขึ้นจากนั้นนะครับเมื่อเราเดินลายเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้เทปตัวนี้นะครับที่เขาเรียกว่าไดโมเทปเราเอามาทำอะไรเราจะมาแปะตรงชิ้นงานตรงนี้นะครับอารมณ์มันเหมือนกับว่าเป็นไม้บรรทัดนั่นเองหรือถ้าใครมือนิ่งนะครับจะไม่ใช้ก็ได้อันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ตัวนี้ใช้เพื่อให้มันทำงานง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะครับปึ๊บแกะมาแล้วเราก็ติดเข้าไปครับวางทาบให้มันพอดีกันเราจะค่อยๆเดินทีละส่วนนะครับเราจะไม่รีบเพราะฉะนั้นงานชิ้นหนึ่งนะครับกว่าจะเสร็จได้มันก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับต้องใจเย็นๆทีนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับเป็นตัวบีบสิวเราก็ค่อยๆลากไปครับลากเบาๆก่อนนะครับให้มันเป็นรอยก่อนมันจะลำบากนิดนึงเพราะว่าชิ้นส่วนมันจะโค้งแล้วก็มันจะวางพื้นไม่ได้นะครับเราต้องค่อยๆทำเราค่อยๆลากไปนะครับให้มันเป็นร่องลึกลงไปก่อนแล้วเราก็ค่อยๆกดน้ำหนักมากขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับตอนนี้มันลงร่องไปลึกแล้วล่ะสามารถใช้แค่เจ้าตัวนี้อย่างเดียวได้แล้วนะครับเอานี้ลองแล้วกันงานพวกนี้ถ้าทำ MG นะครับมันจะรู้สึกว่าทำง่ายกว่าเพราะว่าชิ้นมันใหญ่นะครับหรือพวก PG อะไรพวกเนี้ยถ้าเป็น HG หรือว่า RG หรือว่า HSD อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องค่อยๆไปทีละนิดนะครับตรงส่วนนี้จะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันต้องค่อยๆเจาะไปทีละหน่อยนะครับมันจะไม่เหมือนไอ้ตัวแท่งเดินลายนะครับมีดเดินลายโดยเฉพาะไอ้ตัวนั้นจะเดินง่ายกว่านี้เยอะนะครับแต่ตัวนี้มันก็ทำได้แต่ว่ามันก็ต้องทำช้าๆไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับพอมันรู้สึกว่าร่องมันลึกขึ้นนะครับเราก็กดให้มันมากขึ้นเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาเราลากแรกๆแล้วเรากดลงไปเลยเนี่ยเส้นมันจะเพี้ยนครับมันจะเหมือนแบบแพลดอะลากมามันจะแพลดออกด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนแบบจะตัดกระดาษอะไรอย่างงี้แล้วก็คัตเตอร์มันแบบแพลดมาโดนมือนะครับมันก็ต้องค่อยๆทำเอาให้ดูเอาให้ดูใกล้ๆเห็นนะครับมันยังมีร่องเล็กๆนิดนึงทีนี้ในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วนะครับสมมุติเราเดินลายเสร็จแล้วเราก็ขัดมันออกเราจะขัดเอาส่วนที่มันนูนขึ้นมานะครับที่ไม่ได้ใช้ออกไปก่อนให้มาผิวมันเรียบสมมติเราขัดเรียบร้อยเก็บรายละเอียดเรียบร้อยมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับเข็มจิ้มสิวนี่เรามาดูไอ้ตัวปากกาเดินลายบ้างมันจะเป็นยังไงมันจะเดินโคตรง่ายนะครับมันจะเจาะพลาสติกง่ายมาก
รูมันจะกว้างขึ้นนะครับอย่างเห็นได้ชัดเดี๋ยวตีเส้นตรงก่อนไหนๆก็ทำละเอาให้เสร็จสักชิ้นหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นตัวอย่างค่อยๆทำไปนะครับอย่าไปรีบเพราะถ้าพลาดมานิดเดียวคือมันจะรู้สึกว่ามันเสียทั้งชิ้นเลยเดี๋ยวผมจะลองเดินชิ้นนี้ให้เสร็จนะครับแล้วก็จะมาให้ดูกันผมได้เดินลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะก็จะออกมาแบบนี้อันนี้ผมเดินลายแล้วก็ขัดกระดาษทรายด้วยนะครับแล้วก็ตรงส่วนไหนเนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันไม่ลึกพอนะครับผมก็ย้ำเพิ่มเข้าไปอีกนะครับให้มันลึกขึ้นนะครับไอ้ตรงนี้ไม่ได้เดินนะครับตรงนี้มันเป็นเปื้อนสีนะครับมันคัดไม่ออกเดี๋ยวรอพ่นสีแล้วก็ทำสีใหม่ทีเดียวเลยนะทีนี้เรามาเทียบกันว่าเดินลายแล้วนะครับกับแบบเก่าต่างกันมากแค่ไหนเลยเห็นไหมครับงานมันจะออกมาสวยขึ้นแล้วก็ละเอียดขึ้นด้วยนะครับตรงส่วนขอบตรงนี้มันเคยเป็นบั้งเป็นรอยผมก็ขัดออกหมดนะครับแล้วก็ด้านในนะครับผมก็จะเล็มออกนิดนึงนะครับเพื่อเวลาต่อนะครับจะได้ต่อง่ายๆแล้วก็แนบสนิทมากขึ้นนะครับส่วนตรงนี้ยังไม่ได้ทำนะครับจะเป็นแบบนี้โอเคแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับก็จะทำในลักษณะนี้ทั้งหมดแล้วเราก็จะมาพ่นสีอีกทีหนึ่งนะครับถ้างั้นคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็คลิปหน้าผมจะเดินลายให้เสร็จทั้งตัวนะครับแล้วเรามาดูกันว่าเดินลายเสร็จทั้งตัวแล้วนะครับมันจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะพ่นสีเทาทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นสีรองพื้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้ดูด้วยว่ารายละเอียดมันครบอย่างที่เราต้องการไหมก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมถ้ายังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะโอเคครับงั้นวันนี้ไปก่อนละครับกับการ Modify เรื่องของการเดินลายไปละครับสวัสดีครับ